วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะโรงเรียนส่งข้อความรัวๆแจ้งเด็กชายเอกราชไม่ไปโรงเรียนหนุ่มงงมึงเป็นใครเป็นเรื่องราวที่ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์โดยสมาชิก Facebook น้องแอมซ่าซึ่งได้โพสต์ข้อความที่ได้รับจากโรงเรียนว่าเด็กชายเอกราชยังไม่มาโรงเรียนโดยมีข้อความจำนวนมากในเกือบทุกวันที่แจ้งว่าเด็กชายเอกราชนั้นยังไม่มาถึงโรงเรียนแต่หลังจากได้อ่านข้อความบอกเลยว่าทั้งห่าและงงไปตามๆกันโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าเด็กชายเอกราชมึงเป็นใครวะเอาเบอร์พ่อกูไปเสียบเป็นเบอร์ผู้ปกครองมึงได้ไงวะไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไม่ลงเวลาเรียนแต่ละวันพ่อกูต้องคอยลุ้นว่ามึงจะไปเรียนไหมเวลามึงไปเรียนพ่อกูยังดีใจเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ